ู้เสียหาย3คนในคดีอดีตรองหัวหน้าพรรคการเมืองล่วงละเมิดเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นในคอนโดของอดีตรองหัวหน้าพรรคโดยหนึ่งในผู้เสียหายที่เป็นภรรยาของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองระบุพนักงานสอบสวนนัดมาเก็บ DNA เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตรวจเจอในห้องที่เกิดเหตุรวมทั้งได้นำหลักฐานการพูดคุยทางโทรศัพท์มามอบให้ตำรวจเพิ่มเติมประธานสภาองค์การนายจ้างเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยื่นหนังสือเรียกร้องนายกรัฐมนตรีพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำตามความเป็นจริงและเหมาะสมโดยไม่เห็นด้วยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจาก331บาทเป็น492บาททั่วประเทศเนื่องจากเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลกระทบจากสถานการณ์รัสเซียและยูเครนพร้อมเรียกร้องให้การกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการไตรภาคีนายกรัฐมนตรีขอผู้ประกอบการหากจะขึ้นราคาสินค้าให้ดูความเหมาะสมของสถานการณ์และให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อหรือต้นทุนการผลิตยอมรับงบประมาณมีจำกัดการแก้ปัญหาต้องไม่ให้กระทบในอนาคตพร้อมระบุขอให้การเมืองเบาลงเพราะกระทบความเชื่อมั่นและการแก้ปัญหาทั้งนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามกรณีการเสนอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีสำรอง